สามีขององซานซูจีดร.ไมเคิลอาริสเสียชีวิตไปเมื่อปี1995นะคะและไม่ได้เจอกันทั้งก่อนหน้าในช่วงที่ดร.ไมเคิลอาริสป่วยและวันที่เสียชีวิตเพราะว่าองซานซูจีถูกคุมขังอยู่ที่บ้านของตนเองตลอดระยะเวลา15ปีในช่วง21ปีที่ผ่านมาค่ะแต่จากนี้ไปกำลังเป็นช่วงที่เดินหน้านะคะสู่จุดหมายในระยะจากนี้ไปก็คือการเลือกตั้งซ่อมในวันที่1เมษายนซึ่งเวทีระดับนานาชาติกำลังจับตามองนะคะว่ารัฐบาลพม่าจะจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ในอย่างไรหนึ่งในตัวแปรสำคัญก็คือการส่งผู้สังเกตการว่ารัฐบาลพม่าจะไฟเขียวให้ผู้สังเกตการนานาชาติเดินทางเข้าไปติดตามทั้งก่อนและในวันเลือกตั้งรวมถึงช่วงหลังการเลือกตั้งหรือไม่ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เลขาธิการอาเซียนคุณสุรินทร์ พิสุวรรณได้หารือกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งด้วยนะคะและได้ย้ำว่าทางประธานาธิบดีเต็งเซ็งบอกว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะให้ส่งผู้สังเกตการของอาเซียนเข้าไปที่พม่าอย่างจริงจังค่ะและดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสุรินทร์ พิสุวรรณขณะที่อยู่ที่ย่างกุ้งในประเด็นเหล่านี้ค่ะท่านเลขาคราวนี้มาพบทุกฝ่ายนะคะรัฐบาลฝ่ายค้านรวมถึงผู้นำภาคประชาชนคนที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ระดับประธานาธิบดีจนกระทั่งถึงฝ่ายค้านคือมาดามองซานซูจีทุกคนทุกระดับเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นโอกาสของพม่าที่จะต้องหันหน้าเข้าหากันและให้เกิดความปรองดองภายในแน่นอนฮะไม่ใช่ยอมทุกเรื่องแต่ต้องเป็นไปตามคันลองบนหนทางของประชาธิปไตยนั้นทางรัฐบาลก็ยินดีที่จะต้อนรับมาดามองซานซูจีเข้าสู่กระบวนการคือให้พรรค NLD ได้มีการจดทะเบียนใหม่แล้วก็ผู้แทนหรือผู้สมัครของท่าน48คนจะลงในเขตเลือกตั้งที่มันว่างลงเพราะส.ส.จำนวนหนึ่งไปเป็นรัฐมนตรีหรือไปเป็นผู้บริหารฝ่ายค้านเองก็พร้อมที่จะเข้าร่วมพวกประชาสังคมพวกประชาชนสื่อก็ดูเหมือนว่ามีคล้ายๆกับ cautious optimism คือไม่เชื่อใจมากนักแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องพวกนักศึกษาที่เขาเรียกว่า generation 88ที่หนีออกไปอยู่ในประเทศไทยบ้างอยู่ต่างประเทศบ้างก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วก็ท่าทางก็พร้อมที่จะเข้าร่วมค่ะแต่ก็ยังมีความระมัดระวังยังอาจจะต้องมีปัจจัยที่ยังต้องกังวลอยู่ในฐานะที่เป็นเลขาธิการอาเซียนเนี่ยมองว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับพม่าในการเข้าสู่ประชาธิปไตยผมคิดว่าหนทางจากวันนี้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งในวันที่1เดือนเมษายนจำเป็นจะต้องให้มันเกิดความเสมอภาครัฐบาลก็ยังต้องการที่จะลงไปแข่งขันในที่นั่ง48ที่นั่งนั้นฟังจากฝ่ายค้านฟังจากภาคประชาสังคมเขาบอกว่ายังไม่เสมอภาคเท่าที่ควรสำหรับเลขาธิการอาเซียนเข้ามาเนี่ยถือว่าช้าไปไหมคะก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเข้ามาของอังกฤษเข้ามา EU เข้ามาดูเหมือนจะเป็นชาติตะวันตกเนี่ยเข้ามาเป็นระลอกไม่ช้าเพราะว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจของผู้นำอาเซียนและผมเข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพื่อบอกเพื่อเหมือนกับคนอื่นแต่เข้ามาเนี่ยเพื่อนำความชอบธรรมมาให้ด้วยเข้ามาเพื่อที่จะยืนยันว่าเราอยู่กับพม่ามานานแล้วซึ่งได้ลงไปในสามเหลี่ยมดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิระวดีเพราะตรงนั้นคือที่ที่อาเซียนเข้ามาตั้งแต่ปีแรกที่ผมเข้ามารับตำแหน่งคือเหตุเรื่องไซโคลนนาเกสเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นถึง2ปีครึ่งเมื่อวานเมื่อคืนไปพบชาวบ้านที่เราไปช่วยเหลือมาก็มีความรู้สึกสนุกสนานกันดีเขาก็ยินดีที่พบเราความสัมพันธ์แน่นอนอาเซียนโดยที่เราไม่ต้องไปพูดว่าอาเซียนอยู่กับเขามาเป็นเวลานานในช่วงที่เขามีปัญหาในช่วงที่เขามีวิกฤต อยู่กับเขามาตลอดคนอื่นๆนั้นเข้ามาหลังจากอาเซียนตัดสินใจแล้วว่าพม่าจะเป็นประธานของอาเซียนในปี2014คือ2ปีหลังจากนี้แล้วก็พูดกันมากทั้งกับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าราชการประจำว่าบทบาทของพม่าในปี2014พม่าจะใช้ทำอะไรเพราะทุกประเทศเนี่ยจะใช้365วันนั้นในการที่จะโชว์เคสในการที่จะเปิดประเทศให้โลกรับรู้รับทราบว่าการพัฒนาไปถึงไหนโอกาสข้างหน้า potential ข้างหน้าศักยภาพที่จะปฏิบัติพัฒนาต่อไปตลาดใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีความพร้อมมากเพียงใดเป็นประตูสู่อาเซียนอีก600ล้านคนอย่างไรทุกประเทศเขาทำกันอย่างนี้พม่าก็ต้องเตรียมตัวทำอย่างนั้นด้วยประเทศไทยนี่กำลังคล้ายๆกับถูกแซงหน้าไปเรื่อยๆไหมคะตอนนี้สำหรับ10ประเทศอาเซียนนะคะผมคิดว่าเราเสียหลักไป
6-7 ปีที่ผ่านมาพอสมควรเพราะความไม่มีความต่อเนื่องและไม่มีเสถียรภาพและภาคราชการเองก็ไม่มีแนวนโยบายที่ต่อเนื่องที่มั่นคงที่เป็นที่มั่นใจของภาคเอกชนและภาคเอกชนจากต่างประเทศอันนี้สำคัญมากเราไม่มีโอกาสที่จะทำเรื่องนโยบายระยะยาวเรื่องการพัฒนาคนเรื่องการพัฒนาหรือการปฏิรูประบบการศึกษาซึ่งจำเป็นจะต้องรีบทำอย่างยิ่งเรื่องของการเตรียมคนเตรียมบุคลากรเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ที่เป็นเศรษฐกิจที่ต้องการความรู้ต้องการทักษะใหม่ๆต้องการความสามารถใหม่ๆอันนี้เราไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องประเทศอื่นๆเขาก้าวไปเราจะไปติดอยู่ที่เขาเรียกไอ้ middle income trap คือจะไม่สามารถที่จะ labor intensive ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วก็เป็นตลาดข้างล่างแต่ไม่สามารถที่จะยกระดับการผลิตของเราขึ้นสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์ใช้ทักษะใหม่ๆในเรื่องของเขาใช้คำว่า knowledge economy ไอ้ตรงนี้คือเรื่องที่น่าห่วงพม่ากำลังเดินหน้านะคะประชาคมอาเซียนกำลังจะเกิดขึ้นในปี2015เป็นความท้าทายของประเทศไทยนะคะในเรื่องของการเร่งปรับตัวทั้งการเข้าสู่ประชาคมและการเดินไปข้างหน้าค่ะ